งานเปิดตัวเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการประกวดออกแบบการ์ดทาโร่โครงการมูทั่วไทยไปกับ AI วันที่7พฤศจิกายน2567เวลา 9:30 น.ถึง 11:30 น.ณโรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพมหานครเนื่องจากในปัจจุบันความเชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลางเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานในทุกชุมชนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์แนวโหราศาสตร์ดูลายมือการดูดวงด้วยการ์ดทาโร่หรือการใช้เลขศาสตร์เพื่อหาความหมายในชีวิตหรือแม้กระทั่งการไหว้พระขอพรและบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าเพื่อขอพรและปัดเป่าความโชคร้ายบรรเทาความขับข้องใจซึ่งสะท้อนถึงรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญและสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจแก่คนไทยโดยกว่า 88% ของคนไทยเชื่อในเรื่องมูเตลูค่ะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันชื่อมูถ้วยไทยไปกับ AI นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเว็บไซต์แอปพลิเคชันละกันครับเพราะมันไม่ต้องไปดาวน์โหลดใน App Store เนาะสามารถเข้าในผ่าน URL ได้เลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นระบบที่พ่วงเรื่องระหว่างของเรื่องของโหราศาสตร์เข้ากับเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับก็ทำให้ทุกคนที่สามารถเข้ามาใช้งานสามารถดูดวงสามารถได้รับคำแนะนำทางโหราศาสตร์ได้ตลอดเวลาเลยและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นในช่วงเวลาที่มีความทุกข์หรือต้องการคำแนะนำความช่วยเหลือนะครับผมปกติในเรื่องของโหราศาสตร์หรือการดูดวงนะครับไม่ว่าดวงเราจะเป็นยังไงเราสามารถไปที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่เชิงศาสนาเพื่อทำให้เราจิตใจและสบายใจขึ้นได้ก็นอกเหนือจากคำตอบที่โผล่มาตอนท้ายก็จะมีเรื่อง recommendation ของสถานที่ว่าจากดวงแบบนี้คุณควรจะไปยังที่ไหนถึงจะส่งเสริมกับดวงของคุณหรือคำถามที่คุณตั้งเอาไว้กับทางแอปพลิเคชันครับรู้สึกว่าพวกเรานักพยากรณ์และหมอดูเตรียมตกงานนะครับ เพราะว่ามี เว็บไซต์ที่ดีแบบนี้นะครับ เข้ามาซัพพอร์ตหลายๆคนที่ช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจเองหรือแม้แต่หลายๆอย่างเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายครับก็รู้สึกว่าอยากจะได้อะไรที่มันฮีลใจได้ผมรู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับหรือเว็บไซต์นี้นะสามารถที่จะช่วยทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นได้ทุกเวลาครับบางทีติดต่อคุณเปิ้ลเนี่ยคิวทองมาก3 เดือนคุณอิงอย่างงี้4 เดือนแมนการินอย่างงี้5 เดือนสมมุติอันนี้ตื่นเช้ามาอยากที่จะเช็คความสบายใจก็สามารถเช็คได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละน่าสนใจและมีความแบบละมุนในการอ่านปกติแล้วเนี่ยเว็บอื่นนะครับจะเป็นลักษณะของการให้เป็นแพทเทิร์นไพ่นี้ขึ้นมาปุ๊บเป็นความหมายนี้แต่คราวนี้เนี่ยเรามีไพ่หลายใบแต่เขาสามารถประมวลด้วย AI ออกมาให้อ่านแล้วสมูทแล้วก็ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบชื่นชอบและผมชอบเรื่องหนึ่งก็คือผมมีความเชื่อว่าการเดินทางคือการเปลี่ยนดวงเพราะเนี่ยมีการเอาความมูไปผสมกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่สามารถ recommend หรือแนะนำว่าเราต้องไปที่ไหนถึงจะดีแล้วก็ไปไหว้พระยังไงมูยังไงอันนี้ผมว่าเวิร์กมากผมชอบมากก็ได้ทดลองใช้ค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะในการประกวดหรือว่าการทำออกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสวยงามแล้วก็น้องๆก็ได้มีผลงานได้แสดงความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยออกมาประกอบกับการทำไพ่ทาโร่ที่มาอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะแล้วก็ในแอปก็คือได้ทดลองใช้เหมือนกันค่ะว่ามันมีความยืดหยุ่นเนาะมี AI แล้วก็มีความเหมือนผสมผสานอย่างที่คุณแมนบอกว่าคำตอบของมันน่ะจะไม่ได้อ่านแล้วไม่เข้าใจคนที่ไม่ได้มีความรู้เลยหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยดูดวงเลยเข้ามาใช้ก็ยังอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าถ้าเราไปเที่ยวจังหวัดเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนดีก็สามารถคลิกจังหวัดนั้นแล้วก็ขึ้นมาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวที่กินหรือว่าที่หมู่ก็ตามก็น่าสนใจมากค่ะได้ทดลองใช้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะแนะนำคนอื่นๆต่อด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับคนรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีความทันสมัยเยอะมากเลยค่ะเขาพวกคำแนะนำต่างๆก็เหมือนเขาต้องไหมให้เข้ากับแต่ละคนที่เขาอยากรู้เรื่องอะไรเช่นอยากรู้ความรักการงานการเงินปกติมันต้องไปดูแต่ละเจาะคือตามเว็บต่างๆเนี้ยแต่อันนี้เราสามารถพิมพ์คำถามที่เราสนใจที่เราอยากรู้แล้วก็ AI จะประมวลผลให้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับทุกคนที่สนใจก็แอปพลิเคชันของเราก็เว็บไซต์แอปพลิเคชันของเราครับชื่อว่า moothuatai.com นะครับ moothuatai.com นะครับผมก็พอเข้าลิงก์ตัวนี้มันจะมีตัว AI dot ขึ้นมาตรงต้นเลยแต่ว่าสามารถเข้าตามคีย์เวิร์ดนี้ได้เลยทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีใช้งานได้ตลอดเวลานะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกคนให้มาใช้งานกันเยอะๆละกันครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็น
อีกจุดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมได้พักการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องความสบายใจของทุกท่านด้วยครับไงขอบคุณทุกท่านมากครับผมThank you.